ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแล้วพี่เจนนี่ขอมาทำแกงเขียวหวานด้วยได้ไหมเขาจะขอมาทำแกงเขียวหวานไม่รับค่ะไปไกลๆค่ะเขาไม่กินแล้วพี่เขาร้องจะมาเลยโอ้ยไม่ต้องมาน่ากินมากๆเลยนะฮะแหมเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้อะแหมจะนี่เอ้ยเลือกไม่ถูกว่าจะกินเนื้อก่อนหรือกินแบบข้าวกับโหระพากับกระชายก่อนเขียวหวานอะก็โอเคอยู่พบกันอีกแล้วครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเพราะนี่คือวันศุกร์บ่าย 3:00 นทาง Workpoint ช่อง 23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้จะทำอาหารจากวัตถุดิบเดียวกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงนานาเท็ดดี้ทำอีก1เมนูครับผมแต่มั่นใจเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2เมนูเรียกได้ว่าอร่อยคูณ2นี่ผมบอกเลยว่าได้ยินเสียงกระซิบมาว่าเป็นสมุนไพรฮิตมากๆในช่วงที่ผ่านมาฮิตมากๆในหมู่ผู้ชายหรือเปล่า ผมไม่ต้องใช้หรอก ดูสิว่าวันนี้โจทย์เราเป็นอะไรนะกระชายอุ้ยช่วงโควิดที่ผ่านมาขายแพงๆแล้วก็ขายดิบขายดีจนแทบจะไม่มีขายในตลาดเลยตอนนี้มีอีกแล้วเยอะแยะเลยแต่กระชายเราจะทำอะไรดีอ่ะมันเป็นเครื่องแกงนะแล้วมันก็ดับกลิ่นคาวได้ดีจะใส่เนื้อใส่ปลาหรืออะไรเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมครับกระชายนะครับที่เรารู้จักกันปกติเนี่ยคุ้นชินไหนขนมขนมจีนขนมจีนถูกไหมไม่เคยเห็นเอามาทำแบบอย่างอื่นเลยอ่ะอ่ะวันนี้เรามีเมนูหนึ่งเอากระชายมาผัดกับเนื้อเนื้อผัดกระชายอ่ะแล้วก็มีโหระพากรอบอร่อยอร่อยกินกับข้าวว้าวไหมผมต้องว้าวไหมมันดูทั่วไปมากเลยนะไม่ต้องกินนะย้ายฝั่งไปอยู่กับอาจารย์ไหมวันนี้อ่ะแป๊บนึงนะอาจารย์ทำอะไรครับแกงเขียวหวานปลาดุกเอ้ย้ายได้นะเว้ยกินปลาดุกกับเราอ่ะกินไม่เชื่อกระดูกต้มน้ำไม่ใช่ปลาดุกทอด เอาไงเลือกใหม่เฮ้ยเราทำไมเราต้องเป็นคนเลือกอ่ะ เอาไงไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วหรอครั้งต่อไป3เมนูเลยไหมอ่ะ อ่ะเนื้อผัดกระชายน่ากินมากเลยครับพร้อมอ่ะเดี๋ยวลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะแกงเขียวหวานปลาดุกครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่กระชายซอยฝอยๆด้วยนี่ไงโจทย์ของเราเนี่ยของเขานะใช้ดับกลิ่นคาวได้ดีมากเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็ตามที่ต้องการแบบกลบกลิ่นแล้วก็ต้องมีกระชายทันทีเลยคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าแกงเขียวหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ง่ายๆแล้วก็น่ารับประทานจริงๆเริ่มต้นเปิดเตาใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนเป็นคนที่ไม่เสียเวลาในการเคี่ยวกะทิคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคุณผู้ชมนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนี่น้ำพริกแกงเขียวหวานเจ้าประจำเออใช่เมื่อกี้นี้ลืมถามนะลูกฉันทำเมนูอะไรอ่ะเนื้อสับคั่วกระชายโหระพากรอบเนื้อสับแล้วยังไงเอาไปคั่วคั่วกับกระชายก็เนื้อสับผัดกะเพราแบบนั้นเหรอแล้วเขาเลือกเนื้อดีหรือเปล่าไม่ใช่เสียดายกระชายไม่ได้เสียดายเนื้อว้ายตายละขอโทษค่ะคุณผู้ชมคะผัดน้ำพริกแกงไปเสร็จแล้วก็พอหอมๆเอาข้าวเนื้อมาสับผัดกับกระชายดูวุ่นวายนะของฉันนี่กระชายซอยๆมาแล้วก็ปลาดุกล้างแค่นี้ก็กินได้แล้วง่ายจะตายไปแต่ก็มีเทคนิคนะโขคนทำไม่เป็นอ่ะแกงเขียวหวานอ่ะปลาดุกเหม็นคาวเราไม่ได้แล้วปลาดุกจะไม่เละนะจะบอกให้ทำดีๆอาจารย์แล้วผู้ชายกินกระชายมันดียังไงผู้ชายกินกระชายดียังไงเขาบอกกระชายมีสรรพคุณนะเขาบอกว่าช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูประสิทธิภาพความเป็นชายเล็กน้อยแต่ฉันว่ามันไม่จริงอ่ะเฮ้ยชื่ออะไรกันบ้าบอๆลมๆแรงๆมีเหรอมีใครเหรอจะคิดว่ากินกระชายเสร็จแล้วจะให้บำรุงเซ็กมีเหรอลูกอาจารย์
ลูกฉันเหรอจริงเหรอตายเขาเริ่มจะบำรุงประสิทธิภาพทางเพศตั้งแต่อายุแค่นี้เหรออ่ะฉันใส่น้ำตาลนิดหนึ่งเพราะฉันเป็นคนไม่กินแกงหวานนะคุณผู้ชมอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้โอ้ยยกมือท่วมหัวเจ้าประคุณเอ้ยขายออกก็ทีเถอะพอใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำปลาก็เติมกะทิลงไปคุณผู้ชมใส่หมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ของเราทำแบบนี้นะเนื้อสับคั่วกระชายนี่คือชื่อเมนูของคุณนะใช่คำว่าคั่วนี่คือยังไงครับเราจะเอาเนื้อเนี่ยปกติเวลาผัดพวกผัดกะเพราอ่ะหลายคนมักจะแบบใส่น้ำมันใส่พริกใส่กระเทียมเราค่อยใส่เนื้อสัตว์ก็พื้นฐานนะแต่สูตรของเราเนี่ยเวลาพ่อเราสอนทำพวกแบบเมนูเนื้อเนี่ยนั่นกะเพราหมูเนื้อด้วยพอเราจะเอาเนื้อไปผัดกับน้ำมันก่อนจนกระทั่งเนื้อเริ่มกรอบๆแล้วค่อยใส่สมุนไพรแล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมอร่อยมากแห้งๆหน่อยกินกับข้าวร้อนๆนี่คือดีจีคือมันจะได้แบบความแบบผิวๆกรอบๆขึ้นมานะใช่เราจะไม่เสียเวลานะเราจะเริ่มเลยใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อเนี่ยเนื้อเลือกเนื้อติดมันนะคุณมันจะอร่อยมากกว่าเนื้อแดงไม่ใช่อะไรนะเวลามันโดนความร้อนมันจะมีความหอมโอเคครับแล้วมันก็จะกรอบแล้วมันก็จะฉ่ำด้วยจะมาเสียเวลาตรงนี้เหรอครับใช่แล้วยอมไหมยอมไม่ยอมผมมีเขียวหวานอยู่นี่คุณให้ผมเลือกข้างไงอยู่เนี้ยคุณร้ายขึ้นทุกคนแล้วก็จะทิ้งเนื้อของเราจนกระทั่งเนื้อของเราเริ่มแบบขึ้นสีแล้วเราค่อยพลิกด้านเขาเนี่ยคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณจะได้กลิ่นเนื้อที่โดนความร้อนแมสคุณมีปัญหาแล้วล่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กลิ่นจมูกคุณมีปัญหากลิ่นเนื้อหอมมากเลยเฮ้ยพี่เด็ดดี้ขอมาทำแกงเขียวหวานด้วยได้ไหมเขาจะขอมาทำแกงเขียวหวานไม่รับค่ะไปไกลๆค่ะเขาไม่กินแต่เมื่อกี้เขาร้องจะมาเลยโอ้ยไม่ต้องมาช่วง Yummy and Easy อร่อยทำง่ายสไตล์โกกิวันนี้จะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำขนมไทยแต่รับรองนะครับว่าไม่ยุ่งยากเลยไปลองทำกันเลยนะครับกับเมนูขนมครกทาโก วิธีทำไส้ขนมครกทาโกใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเริ่มละลายใส่แป้งอเนกประสงค์คนให้เข้ากันเติมกะทิน้ำน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่เม็ดข้าวโพดต้มสุกและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเตาคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวนำออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ขนมครกทาโกวิธีทำขนมครกทาโกใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกทาโกกิลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันพืชให้ทั่วเตาขนมครกญี่ปุ่นพอร้อนเทส่วนผสมที่ได้ใส่จนเต็มพิมพ์ใส่ไส้ขนมครกทาโกะลงตรงกลางใช้ไม้ปลายแหลมค่อยๆหมุนแป้งจนเป็นทรงกลมพอขนมสุกดีทุกด้านตักใส่ภาชนะบีบแต่งด้วยนมข้นหวานวางแต่งด้วยมะพร้าวสไลด์อบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกทาโกะ